วางกายให้ตรง นะวางกายตรงหน้าตรงนะจัดรูปนั่งของเรา นี่สงบนะลักษณะ กายสงบพอภาระอื่นก็วางไว้นะไม่เดินไปเดินมาในขณะภาวนาช่วงเวลานี้เป็นช่วงโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติ ภาวนาด้วยการนั่งนะอย่างอื่นก็เอาไว้ก่อนนั่งภาวนานั่งกายตรงหน้าตรงหลับตาแล้วก็ให้ความรู้สึกของเรา อยู่นะอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือว่าอยู่กับการนั่งนะพยายามไม่ให้มีเสียงดังนะให้มีความสงบนะความสงบ ในการนั่งเมื่อเรานั่งคนเดียวให้รู้สึกเฉพาะภายในกายรู้กายของเราอยู่ทำความรู้สึกภายในกายเห็นกายของเรานั่งสงบพยายามละ ความนึกคิดต่างๆของเราด้วยการรู้สึกกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าระลึกเห็นลมเข้าลมออกต้องมีความตั้งใจ ความตั้งใจว่าตั้งใจเห็นลมเข้าพุทลมออกโทระลึกเห็นลมเข้าลมออกมากไปกว่านั้นก็มีภาวนาลมหายใจเข้าระลึกพุทนะลมหายใจออกระลึกโท บริกรรมลมหายใจเข้าลมภาวนาไม่ได้นึกนะไม่ได้นึกอย่างอื่นนะเรื่องนั้นเผลอไปก็ตั้งใจก็นี่เป็นทางที่จะให้เกิดความสงบ ในการกำหนดลมหายใจเข้าออกมันจะคิดจะนึกไปบ้างก็ตั้งใจว่ากำลังทำความสงบทำความสงบในลมเข้า เห็นลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามรู้ในลมหายใจเข้าให้ลมหายใจเข้าระลึกรู้ลมหายใจออกระลึกรู้ปล่อยลมสบายเห็นตามความเป็นจริงลมเข้าลมออกมีความรู้สึกว่า เรากำลังภาวนาอยู่ลมหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจออกรู้สึกลมเข้าภาวนาพูดลมออกภาวนาวัตโธเนี่ยมีความพยายามมากขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นรู้อารมณ์กระทบเข้าลมกระทบออกมีสติรู้เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกไอ้ที่คิดที่นึกไปอื่นเราก็ พยายามเห็นว่าเรากำลังภาวนามันจะปรุงจะแต่งไปคิดไปก็วางการวางก็อยู่กับภาวนาก็จะละไปเองถ้าเราคิดลงไปเนี่ยมันก็ไปบังคับจิตบังคับใจก็ไม่ได้ นะไม่ได้สงบเราต้องภาวนามันนึกไปอื่นขณะที่จะสงบมันก็จะนึกไปเห็นนู่นเห็นนี่คิดอย่างอื่น ควรไปคิดอื่นแล้วก็กลับมาหลงไปก็กลับมาเผลอไปก็กลับมาที่ว่ามีสติ มีสติเข้ามาอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รู้ลมเข้าพุท
ลมออกทำอย่างเงี้ยลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเนี่ยทำสติ มีความตั้งใจมันจะไปนึกอย่างอื่นก็ความพยายามเราอยู่กับนี้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่ไปมันก็มีบ้างแหละมันก็จะเผลอไปปวดมันเมื่อยบ้างหงุดหงิดอยากขยับอยากเคลื่อนเราก็ไม่ตามถ้าเราเผลอไปอย่างนี้เราไปตามมันก็ไม่ก็เริ่มใหม่เผลอหลงไปก็เริ่มใหม่นะตั้งต้นใหม่ถ้าหลงเผลอก็ไปเลยเคยลุกเคยเคลื่อนเคยปล่อยให้คิดให้นึกไปมันก็ไปไม่ภาวนาในใจไอ้หนึ่งก็ภาวนาแต่ว่าไอ้ที่คิดไปมันมากกว่าก็นึกไปมันมากกว่าก็เลยไม่ได้ต้องภาวนาก็ไปนั่งไว้ก็คิดไปหาสิ่งนู่นสิ่งนี้มันไม่เป็นอย่างใจก็ทุกข์กับความไม่ได้อย่างใจ แต่ใจที่ภาวนานั้นไม่ได้เป็นอย่างใจแล้วแต่มันเห็นอย่างความจริงมันเป็นอย่างปัจจุบันนั้นจะระลึกอะไรได้ขึ้นมาก็ภาวนาตั้งสติภาวนาลมเข้าลมออกแล้วไปปรุงไปแต่งก่อนมันก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็คิดนั่นเดี๋ยวก็นึกนี่อยากเคลื่อนอยากจะขยับมันเคยนะพอเราไม่ฝืนเราไม่ทนมันก็เล็กๆน้อยๆเนี่ยจะสงบมันก็จะมีอุปสรรคอย่างนั้นเป็นอุบายของความฟุ้งซ่านเป็นอุบายของความพังเพลิง เราก็มีอุบายแก้นะด้วยการภาวนาก็ต้องวางการวางก็เพียงทำเฉยๆเนี่ยเพียงรู้สึกปัจจุบันก็จะคิดจะนึกบ้างอยากขยับอยากเคลื่อนชวนให้เราบางคนนี่ก็ไปเคลื่อนไปเผลอก็ต้องตั้งใหม่นะตั้งใหม่ก็ให้มันก็จะอ่อนข้อว่าความตั้งบางคนล้มแหละมันก็ลุกได้แต่ว่ามันก็เปื้อนไปถลอกปอกเปลือกเก็บปวดไปเนี่ยแต่คนที่ตั้งได้ด้วยนี่ก็มีความมั่นใจเมื่อตั้งใจเนี่ยไม่ให้ถอดไม่ให้ท้อถอยแต่ไม่บังคับนะไม่บังคับลมจนรู้สึกว่าเป็นความทุกข์หรือว่าเป็นเวทนาฉะนั้นทำความเป็นไปความเป็นจริงด้วยการภาวนาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกมีสติอยู่ตลอดเวลาให้ลมหายใจเข้าให้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าระลึกพูดลมหายใจออกระลึกโทเงี้ยมีสติระลึกเห็นลมเข้าลมออกรู้สึกตามความเป็นจริงลมเฉยเฉยใจเราเฉยเฉยก็ดูความเฉยเฉยลมนานๆเข้าไปนะคนที่ใจที่สบายพยายามเห็นว่าลมเริ่มละเอียดขึ้นในขณะที่เราปางความนึกคิดต่างๆได้อย่าให้มีเสียงดังนะอย่าให้มีเสียงหลังก็ก็แก๊กแก๊กคนนั้นบางคนก็ไม่เคยภาวนาไม่เคยสงบก็จะไม่รู้จักจะเคลื่อนจะลุกจะขยับอะไรก็ไม่ระวังก็สติไม่มีความรู้สึกตัวน้อยก็คิดอะไรไม่ออกอยากไปก็ไปอยากทำก็ทำคือนี่ว่าฉันไม่ใส่ใจใครจะทำอะไรก็ไอ้ที่โทษตัวเองก็มองไม่เห็นทุกตัวเองก็มองไม่ออกนะ ไม่เคยมีความสงบคนมีความสงบก็จะรู้ว่าโอ้ใจกว่าจะเข้าไปสงบได้เนี่ยบางทีก็ต้องระวังมันก็ต้องเพียรมันก็ต้องมีความระมัดระวังแม้นลมเข้าออกต้องคอยรู้สึกก็ลมเข้าไปลมออกมากายบางทีจะปวดทีก็ต้องทนกำลังจะสงบสิ่งอื่นก็มากวนเนี่ยอุปสรรคมันจะมาเกิดเนี่ยบางคนก็บอกภาวนามันต้องทนได้ไอ้ทนมันก็ทนอยู่แต่ว่าไอ้คนที่ทำไม่รู้จะเพื่ออะไรประโยชน์อะไรยังทำไม่ได้ก็น่าจะคิดได้ว่าภาวนาเป็นยังไงสงบเป็นยังไงก็เคยสงบก็ไม่เป็นอ่ะไม่ทำคนที่ทำที่ลุกที่เคลื่อนที่ทำก็ขัดนั่นหานี่มันก็สติกำลังจะเกิดแต่ปัญญามันไม่ทันก็เลยหลงไปงั้นคนมีสติก็ค่อยดูจะภาวนาอยู่กำลังทนอยู่พยายามให้สม่ำเสมอตั้งใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจ
ไม่สงบถ้ามันไม่ดีก็ใจมันไม่มั่นความพยายามมันไม่ปรากฏไม่ตั้งใจในขณะทำก็ไปคิดไปนึกอย่างนั้นคิดไปอย่างอื่นนึกไปอย่างอื่นพยายามไปอย่างอื่นก็ใจไม่ตื่นฉะ นั้นเราต้องมั่นใจเรากำลังทำอยู่พยายามอยู่มีสติอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกอยู่ตลอดเวลารู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกตั้งสติเห็นลมเข้าลมออกเพียงทำอย่างเงี้ยจะไปหามากกว่านี้มันก็ ถ้าได้มันก็ได้มานานแล้วไม่ได้เป็นอย่างอื่นไอ้นี่เราทำอย่างเงี้ยเริ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกตรงเนี้ยเรากำหนดอย่างนี้เราก็ทำให้มันได้ก่อนถ้าเราคิดไปก่อนมันก็ ไม่มีโลกมันคิดมานานแล้วนะนึกมานานแล้วมันยังไม่เป็นถ้าเราทำเป็นปัจจุบันเนี่ยก็พานั่งก็นั่งเขาบอกภาวนาก็ภาวนาแล้วผ่านไปสงบได้ก็ไม่ไปเป็นอย่างอื่นมันไม่ไปคิดเป็นนึกอย่างอื่นมันก็สงบแล้วก็เห็นความเป็นจริงดังนั้นมันจะไปปวดมั่งก็ต้องทนจะไปเมื่อยมั่งจะนึกอะไรได้ขึ้นมาก็ต้องพยายามไอ้ความคิดนี่มันก็จะไปก่อน เราก็มาภาวนาคิดเห็นว่าเรากำลังภาวนาก็พอเนี่ยกำลังบริกรรมในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกสติระลึกลมหายใจเข้าสติระลึกลมหายใจออกมันจะเป็นนึกไปคิดอย่างอื่นก็กลับมารู้สึกเรากำลังทำความสงบใจของเราฉะนั้นถ้ามันคิดไปมากคิดไปไกลแล้วก็ดูภาวนายังไงก็ แล้วบริกรรมไงก็แล้วมันไม่เห็นในส่วนมากก็มันก็มีอยู่แล้วลมมันเข้าออกกายเราอยู่ได้เพราะลมหายใจการระลึกไว้ได้ไม่เห็นลมเลยมันก็คงยากอยู่ว่าการที่มันไปฟุ้งซ่านมากจริงๆถึงจะไม่ค่อยระลึกควบคุมเดี๋ยวก็อย่าไปบังคับมันทำสบายทำให้รู้สึกว่าลมเข้าไปก็พอนะทำให้รู้สึกว่าลมออกมาก็พอไม่ใช่ทำไปแล้วนึกอะไรขึ้นได้ก็ไปหาไปทำไปคุยไปเคลียร์ไปค้นอยู่นั่นก็เลยไม่ต้องทำกันเวลาก็ไม่ได้มากมายเพียง5 นาทีชั่วโมงนึงนี่ก็ไม่นานนะที่เราจะทำมันก็ ไม่มากเราก็ขนขวายในการตั้งใจในการบำเพ็ญเพียรในลมหายใจเข้าออกคนที่ฟุ้งซ่านจริงๆจะไม่รู้จักลมนะคนที่ไม่ใส่ใจไม่เอาใจไปอยู่กับการภาวนาไม่เห็นกายไม่รู้สึกตัวเนี่ยคนที่รู้สึกได้ภาวนาอยู่ลึกได้อยู่ก็ไม่หลงละ ไม่หลงลมหายใจไม่เพ้อไปไหนความตั้งใจมีเท่านั้นก็สงบได้แต่สงบไปได้ไม่ได้คิดทำนะไม่คิดภาวนาไม่คิดบุริกรรมมันก็เลยไปไกลแล้วก็พอใส่ใจลงไปมันก็มีความเพียรลมเข้าลมออกนะลมเข้าลมออกก็มีภาวนาที่ไม่ภาวนาก็นั่งก็ทุกข์ตอกให้มันทุกข์เข้าไปมันก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่เราทุกข์อะไรอย่างทุกข์ปวดทุกข์เมื่อยเนี่ยทุกง่วงจะสงบมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ง่วงมาปวดมานึกอะไรได้ขึ้นมาก็ชวนเราไปตามเราก็ไม่ตามเราก็อยู่กับภาวนาทำไมต้องมาคิดทำไมต้องมาอยากไปทำไมต้องไปเป็นขณะภาวนาอันนี้เขาว่าอุปสรรคที่จะมาปิดกั้นทาง ใจของเราที่จะให้ไปสงบนะมันก็จะชวนเราไปแล้วก็ต้องฝืนบางทีก็ต้องทนปวดมันก็ต้องมาปวดแต่เวลานั่งเนี้ยมันก็ไม่ได้นานอะไรเวลาภาวนาจะสงบมันก็มาง่วงนะท้อถอยหดหู่คิดนึกไปก็มาเปิดเวลานะคิดเวลาแต่ถ้าเราทนผ่านไปเฉยมากขึ้นพยายามมากขึ้น มันก็หมดคนที่เคยฝืนได้ทนได้ผ่านไปได้ก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะใจก็ไม่กังวลแล้วจิตก็สงบได้แล้วดังนั้นความท้อถอยก็หมดไปความง่วงก็หมดไปความฟุ้งซ่านก็หมดไปเวทนาก็ดับไปดังนั้นต้องตั้งใจต้องพยายามนะต้องหัดเดี๋ยวทำตามใจนะทำตามใจทำตามเคยไอ้ที่คิดที่นึกไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามันทำตามที่คิดไว้แต่มันไม่ได้อย่างคิดนะมันให้ไปเป็นอย่างที่คิดอะไรขึ้นมาก็ไปทำนึกอะไรขึ้นมาก็ไปหา
นะเวลาจะภาวนาก็คิดไปอื่นฉะนั้นไม่ตรงกับปัจจุบันความเป็นปัจจุบันก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันจะมากมั่งน้อยมั่งหยาบละเอียดเนี่ยก็ทางต่ำนะคนเจริญสติก็อยู่กับความเป็นปัจจุบันในลมเข้าในลมออกในลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะมีสติรู้เห็นลมเข้าพูดลมออกโตพยายามรู้สึกได้ลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโตมีความรู้สึกอยู่แล้วก็ ทำลมสบายทำให้มันสบายเนี่ยไม่ได้มันทุกข์หรอกเนี่ยตอนเดียวมีเจตนามั่งมีปวดมั่งเมื่อยมั่งก็เป็นเรื่องของความจริงที่มันมาปรากฏเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ใส่ใจกับภาวนาความรู้สึกของเราอยู่กับลมหายใจลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติลึกลมเข้าพูดลมออกโทพยายามระลึกเห็นอยู่ตลอดเวลามีสติลึกลมเข้าพูดลมออกโทความรู้สึกของเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกจะเผลอไปแล้วก็ตั้งสติมาจริงการบริกรรมนะ จะทุกข์มั่งเมื่อยมั่งปวดมั่งแล้วก็ทนดูว่าที่สุดของส่วนเวทนานั้นทางกายหรือทางจิตใจ ทางจิตใจของเราเราร้อนจิตใจของเราลิ้นรนจิตใจของเราเนื้อคิดไปอื่นเราก็มีสติกลับเข้ามาเห็นลมเข้าสติกลับเข้ามาเห็นลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเข้าระลึกพูดลมออกระลึกโทมีสติ สติในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกความสงบนั้นเราภาวนามันจะเห็นความเป็นจริงก็ภาวนามันจะสงบมากสงบน้อยไม่สงบยังไงก็ให้เรารู้สึกว่าเราภาวนาอยู่ให้เราคิดลงไปเฉยนั้นเป็นความคิดนึกนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นมันไม่เป็นปัจจุบันมันคิดไปอื่นเราตั้งใจบางทีมันจะฝืนความรู้สึกเราบ้างปวดบางทีมันจะมาปวดบางทีใจก็ภาวนาอยู่ดีๆก็ไปเห็นความปวดเห็นความปวดชวนให้เราเลิกชวนให้เราขยับแล้วก็พยายามเห็นว่าเขาไปคิดแล้วเขาไม่ได้อยู่กับภาวนามีสติเตือนแล้วถ้าไปอยู่ภาวนามันทนได้ก็ทนดูพอทนไม่ไหวก็ต้องกลับมาภาวนาฉะนั้นเป็นอย่างเดียวมันจะเป็นสองอย่างไม่ได้นะมันจะมีอย่างเดียวแล้วมันจะละมันจะดับมันจะละได้เนี่ยจะดับได้มันก็ต้องมีอย่างเดียวไอ้ทินไปอยู่นู่นมั่งอยู่นี่มั่งเนี่ยมันไม่ดับหรอกคิดอย่างนั้นได้มั่งคิดอย่างนู้นได้มั่งมันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันหลายอย่างมันจะละได้มันต้องมีอย่างเดียวความเป็นไปหนึ่งเดียวลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกบางทีก็ต้องฝืนต้องทนไม่สงบก็ทนดูว่าความทนของใจเราเวทนาของกายเวทนาของใจบางครั้งก็ต้องดูเข้าไปลึกๆเข้าไปเห็นลมเข้าไปมีความสุขสบายมีเวทนาแล้วก็ดูเวทนาที่สงบไปเวทนามันจะเกิดขึ้นแล้วก็ดูว่าโอ้ใจเราไปเสวยเวทนาจิตเราไปอยู่กับเวทนาไม่ได้อยู่กับภาวนาเราก็มาไว้กับภาวนาถ้าเราไว้กับเวทนาก็ต้องละเวทนาได้หรือว่าข้ามเวทนาได้เราจึงจะวางลงไปถ้าเรายังละเวทนาไม่ได้เราวางเราไปใจก็กระสับกระสายใจก็ฟุ้งซ่านจิตก็มีเวทนาเป็นเครื่องเรื่องให้จิตเรามีเวทนาขึ้นมาแล้วเราเข้าใจว่าความเป็นจริงเราต้องอยู่กับภาวนาพอภาวนาแล้วมันก็ไปละเองแล้วก็ห่างไกลเวทนามันก็ห่างไกลฉะนั้นบางครั้งมันฟุ้งไปมากเขาก็รวมมาไว้นะถ้าฟุ้งไปมากเขาก็รวมมาไว้กับผมขนและฟันหนังเอาเป็นเครื่องระลึกที่ว่าสำหรับบุคคลที่ยังไม่สงบเลยเนี่ยก็จะให้เห็นว่าในผมในขนในเล็บ
นะในฟันในหนังเรานั้นมีในผมในขนในเล็บในฟันในหนังแล้วก็วางความรู้สึกของเรามาไว้เห็นลมว่าในเกศาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกศาก็เห็นว่าผมคนเล็บฟันหนังเนี่ย เราก็เมื่อใจเราฟุ้งซ่านไปก็ให้ได้มีเครื่องลึกมารู้สึกในผมมารู้สึกในขนในเล็บในฟันในหนังเพราะเมื่อฟุ้งซ่านเมื่อรึกอะไรไม่ได้ฝุ่งไปคิดไปก็ให้มาเป็นเครื่องระลึกลมเข้าเราดูได้แล้วก็ไปมันก็จับมาเอาทุกอย่างแต่ก็เคยไม่อยู่สักอย่างก็ให้มันนิ่งสักอย่างหนึ่งให้มันเห็นสักอย่างหนึ่งว่ามันจับสิ่งนี้นานๆใจเรารวมลงไปได้ไหมจิตเราเฉยได้นานแค่ไหนเนื้อใจเราก็สับกระส่ายกายเราก็สับกระส่ายหรือใจมันก็สับกระส่ายแล้วก็ดูลงไปนานๆเห็นลงไปแล้วก็รู้สึกลงไปความทุกข์มันเกิดขึ้นเวทนามันเกิดขึ้นเพราะใจเราคิดลงไปถ้าใจเราไปนึกไปคิดสิ่งอื่นเวทนามีไหมโอเวทนาไม่มี นั้นมีบางทีเราไม่เห็นเราอยู่กับความคิดนึกนั้นเราเอาไปไว้กับภาวนาเราก็จะละเวทนาได้ปัจจัยหนึ่งที่สงบแล้วอีกในหนึ่งเนี่ยเมื่อจิตสงบเนี่ยมารู้เวทนาที่เกิดเวทนาก็จะละเวทนาก็จะดับไปนั้นความดับไปของเวทนาเนี่ยก็เมื่อใจเรานั้นรวมลงไปเป็นสมาธิขึ้นมาในขั้นหนึ่งตำตั้งห้องใจเราสมบูรณ์ขึ้นมาในขั้นนั้นลักษณะที่เราบางครั้งไม่สงบก็จึงเอาไปดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังก็เป็นว่าฐานของจิตเป็นเบื้องต้นของสมาธิก็ต้องเรียนรู้สิ่งพวกนี้ว่าความฟุ้งซ่านความไม่สงบมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วก็ตั้งสติเห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นลมเข้าเห็นลมออกตั้งสติรึกได้ลมเข้าพุทธลมออกโทเห็นรู้สึกให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าระลึกรู้ลมหายใจออกระลึกรู้มีสติระลึกเห็นลมเข้าไปมีสติระลึกเห็นลมออกมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเพียงเราระลึกไว้อย่างนี้ให้จะคิดไปมั่งเผลอไปมั่งแต่ก็ตั้งกลับมาไม่บังคับความคิดนึกของเราแต่อยู่กับภาวนาอยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกเพราะว่าลมนั้นเราจะเผลอไปแค่ไหนเขาก็ทำหน้าที่ในการเข้าในการออกมีสติรู้ลมเข้าหรือรู้ลมออกภาวนาในบางครั้งเราก็มองเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี้คนเดียวถ้าเราไปเห็นสิ่งอื่นคนอื่นได้ยินสิ่งอื่นไปใส่ใจกับสิ่งอื่นแล้วก็ยังไม่ได้ภาวนา ยังไม่ได้สงบเมื่อเราสงบลงไปเราก็จะวางสิ่งทั้งหลายนั้นเราก็จะมีความรู้สึกเป็นปัจจุบันความรู้สึกเป็นปัจจุบันในลมเข้าลมออกเราก็มีสติเราก็ต้องดูว่าขณะนี้เราภาวนาอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็ให้ละแล้วก็อยู่กับภาวนาจะคิดดีคิดไม่ดีมันจะนึกคิดในเรื่องไหนเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราก็รู้ว่าปัจจุบันกำลังภาวนาอยู่เอาไว้คิดช่วงหน้าช่วงนานกว่านี้เอาไว้คิดตอนที่เราไม่ภาวนาเราไม่ภาวนาเขาไม่ไปคิดนึกไปนึกสิ่งอื่นร่างกายเราไม่นั่งก็ไม่ปวดนะเพราะมันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกความรู้สึกมันไม่อยู่กับกายพอจิตจะสงบใจจะสงบแล้วก็เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นหงุดหงิดเห็นหานั่นนี่
นะสิ่งอื่นฉะนั้นก็ต้องมีสติดูนะมีสติเห็น น้ำตาภาวนาไว้นะไอ้ที่ขวดน้ำอยู่นั่นก็อย่าให้มันดังนะจะไปดีดยางไปหาถุงไปทำอะไรอยู่ไม่ภาวนาก็นั่งเฉยๆนี่ต้องก็แก๊กๆกวนไม่สงบภาวนาไม่เป็นก็ดำตาไว้แล้วไปยุกยิกยุกยิกก็เข้าออกออกหรือก็มานั่งก็เสียงดังไม่ภาวนาก็อยู่เฉยๆหลับตาไว้ไม่ต้องก็แก๊กๆนะเดี๋ยวก็หยิบขวดน้ำแล้วก็หยิบถุงก็เขารู้จักนะรู้จักรู้จักภาวนารู้จักบำเพ็ญเพียรสิ่งไหนมันจะเป็นประโยชน์จะทำสิ่งให้เป็นโทษนะเจริญสติให้เป็นเจริญเพียรก็นั่งหลับตาไว้นะอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นมันห้ามคิดไม่ได้ก็พอทำอะไรก็นั่งดูเข้าไปอย่าให้เสียงดังภาวนาอะไรไม่เป็นก็หลับตาไว้เฉยๆเนี่ยลงไปคิดหาไม่ถูกจิตถูกใจมันไม่ได้อย่างใจก็ให้มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยให้มันเป็นนั่นนั่งก็ให้มันคือนั่งภาวนาก็คือภาวนาอย่าให้มันไปเป็นอย่างอื่นอย่าให้มันได้แค่คิดทำอะไรให้เป็นก็ให้มันอยู่กับภาวนาให้มันได้นั่งอยู่อย่าให้มันไปฝืนอย่าให้มันไปดันเนี่ยไม่ได้บีบคั้นอะไรแต่ว่าให้เป็นปัจจุบันในการภาวนาก็ต้องเป็นภาวนาเดี๋ยวก็กินน้ำเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวก็หาถุงหายาทำอะไรต้องรู้ว่าสงบจากเราทำปรุงสร้างจากเราหาภาวนาเกิดจากเราถึงจะสงบถ้าเราไปภาวนาไม่ได้สงบเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดินเดี๋ยวขยับเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้หยุด5 นาที10 นาทีก็ไม่ได้จิตมันไม่เคยตั้งใจไม่เคยหยุดไม่เคยพักใจก็เรียกว่าไม่เคยก็ต้องทำเมื่อมาแล้วมาทำแล้วเดี๋ยวเพื่อให้มันเคยมันก็คงไม่ต้องทำแล้วมันเคยแล้วมันเคยผิดก็รู้ว่าผิดก็เลิกเสียรู้ว่าหลงก็ไม่ให้ไปผิดนั้นทำมันถูกก็อยู่กับภาวนารวมเข้าออกดูความจริงสงบแต่เราหรือว่าฟุ้งซ่านจากไหนเนี่ยก็ต้องดูว่าเวลานี้เขาทำอะไรนะเวลาเขาสร้างสงบแล้วก็สร้างทุกข์เขาสร้างบุญแล้วก็สร้างบาปเขานั่งสงบแล้วก็นั่งขยับเนี่ยมันสร้างไม่ตรงกันขยับไม่มีสติขยับไม่มีภาวนาอยากให้รู้ว่าที่สุดของทุกข์เนี่ยใจมันทนไม่ไหวจิตมันทนไม่ได้ก็ขยับขยับไม่ให้มันมีเสียงรบกวนไม่มันไปเสียงดังนะสวัสดิ์หรือว่าความเป็นผู้ดีมันก็บ่งบอกนะความเป็นสงบมันก็เป็นบ่งบอกเครื่องบอกว่าเราจะสงบเราต้องเริ่มจากไหนเริ่มจากตัวเราว่าเราภาวนาอยู่เขาทำความสงบอยู่ทำกันมากทำกันหลายคนแต่เราทนไม่ไหวแค่คนเดียวเงี้ยถ้าเรามองว่ามันทนไม่ได้ว่าเราจะไปโทษเรามันบาปเรามันไม่ตั้งใจมันก็โทษไปหมดพูดอะไรมันก็ตรงหมดเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราก็ต้องดูว่าเราฝืนใจอยู่กับภาวนาได้ไหมเราฝืนใจอยู่กับบริกรรมได้ไหมเราฝืนมันไม่สุขเราก็ทำให้มันสุขหรือมันทุกข์เราก็ทำให้มันสบายแล้วไม่ได้ทำให้มันลำบากภาวนาให้มันมีความสุขความสงบสบายให้รวมหายใจก็ไม่ได้มากมายอะไรแล้วเรานั่งวางไว้เฉยๆลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเขาจะไปหาสิ่งอื่นเรื่องอื่นแล้วก็ทำสติให้มันขึ้นมาเสริมสติขึ้นมาอยู่กับการภาวนาใช่ว่าพอหลับตาไปแล้วก็พุทเข้าแล้วก็พุทออกแล้วก็หานั่นหานี่เราอยู่กับที่ไหนเราไปโทษมันไม่สงบไปโทษมันไม่สำรวมแล้วก็บีบขวดเคาะขวดตีกระมังอะไรก็เต็มไปหมดมารยาทก็ไม่มีมารยาทดีๆก็ว่าดูอย่างเขาสงบแล้วก็พยายามระวัง
จะขยับจะเคลื่อนจะทำอะไรมันไม่ใช่เวลาทำแล้วก็ต้องรู้โอเวลานี้ไม่ได้สตินั่นแหละเตือนตรงนั้นเนี่ยผิดตรงนั้นหลงตรงนั้นก็ทำตรงนั้นก็ถูกตรงนั้นมีสติตรงนั้นทนไม่ไหวจะเคลื่อนก็โอ้มันเคลื่อนอย่างนี้มันมีเวทนาแล้วก็วางไปโอ้เวทนาดับแล้วก็เห็นมีลุกมั่งเดินมั่งเหยียบอะไรก้มค้ำมันก็ไม่รู้ตรงไหนสงบให้เราก็ไม่สงบคนอื่นเขาก็จะหรือก็จะทนทีก็ต้องทนนะมันเป็นบาปนะถ้ามันจะเดินสติอยู่มันไปถอดไปถอนออกมามันไม่ใช่ทดลองจิตใจอะไรมันจะทดลองได้นะให้เราทดลองดูว่ามันทำไมเราไม่สงบเราทดลองอย่างนั้นนะเราดูตรงนั้นเนี่ยตรงไม่สงบตรงไม่ภาวนาตรงฟุ้งซ่านตัววุ่นวายตัวไม่ได้ภาวนาเนี่ยตัวไม่ใส่ใจไม่รวมจิตใจไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะเอาละมีสติระวังตรงนี้ไม่ใช่อะไรก็ตามไม่เคยฝืนบางทีมันก็ต้องฝืนแล้วเคยตามมานานๆหยุดมันบ้างนะเฉยมั่งก็จะละได้เราไม่เฉยมันก็ไม่ได้ละนะมันไม่ได้ละมันก็ตามนะคนไม่มีสติก็ไม่รู้จะเกรงใจไม่ได้ใส่ใจจะพูดจะยาจะทำอะไรก็ไม่เคยคิดว่าไม่เห็นหูมันใกล้ปากแต่ว่ามันก็ดังไปทางอื่นเนี่ยเพราะว่าความรู้สึกมันไม่อยู่ในความรู้สึกอยู่มันก็เห็นโอ้หูกับปากห่างกันไม่ถึงคืบ บางครั้งมือกับหูมันก็ไม่ไกลกันแล้วทำอะไรมันก็ควรจะเห็นว่ามันมีหูต้องระวังสติดีมันก็จะระวังได้จะทำอะไรถึงจะเป็นงานก็เวลานี้เขาภาวนาก็ต้องภาวนาเดี๋ยวเราเลิกเราก็ไม่ทำแล้วเราก็ต้องใช้ให้มันเป็นว่าเขาภาวนาเนี่ยเขาคงต้องพยายามให้มากนะก็ต้องตั้งสติก็ต้องทนปวดทนเมื่อยก็ต้องพยายามให้จิตใจของเราเขาดีให้ร่างกายของเขานี่มีความสงบสบายในมีความสบายในลมเข้าลมออกก็มีความเพียรพยายามทำเขาต้องทำแล้วทำอีกพยายามแล้วพยายามอีกทีนี้ ทำอะไรไม่เป็นก็ไม่เห็นเราก็ต้องให้มันเป็นลมเข้ายังไงลมออกยังไงมีสติรึกอยู่เสมอในลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติระลึกได้ลมหายใจเข้าระลึกพูดลมหายใจออกระลึกโทพยายามเห็นลมเข้าลมออกอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยๆทำความรู้สึกว่าเรานั่งอย่างนี้นะปลอดภัยที่สุดแล้วนั่นนี่เกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ไปตามเราพยายามอยู่บางทีมันก็คิดเลยไปนั่งตรงสงบใจเราคงสงบตามบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกบางทีก็คิดเองแต่ความเป็นจริงก็จะอยู่กับเราสงบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็อยู่กับการภาวนาอยากไปทำเราก็ไม่ไปตามอยากหาโน่นเห็นนี่เราก็ไม่ไปตามเฉยๆอยู่กับภาวนาลมเข้าออกมีสติระลึกอยู่เสมอว่าลมเข้าไปลมออกมาบางครั้งตัวที่มันขัดจิตขัดใจแล้วมันจะผ่านโทษผ่านทุกข์ผ่านบาปไปแล้วมันตามใจบาปมันก็ไม่เวลามันก็ติดเราไปนั้นบางทีก็ต้องทนนะทนรู้สึกว่าเรากำลังภาวนามันจะปวดบ้างแล้วก็รู้แล้วก็ภาวนาเดินเอาที่ใจมันชอบมันเอาที่ชอบมันก็หรือไม่ต้องทำอะไรกันบางทีก็ต้องทนว่าลมเข้าลมออกพยายามเห็นลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้มีสติขึ้นมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรึกรู้ภาวนาลมเข้าพูดลมออกโทพยายามรู้สึกyou
ถึง5 นาที10 นาทีเราก็ต้องฝืน เราต้องทนสิ่งเล็กน้อยมันก็เป็นกำลังที่เราจะเอาไปต่อสู้กับความเป็นจริงที่จะเอาไปละโทษละทุกข์ละ สิ่งต่างๆออกไปที่เราจะไปวางออกจากสิ่งต่างๆก็พยายามเห็น สติเข้ามาหรือเข้ามาฉะนั้นการที่เรา กลับมาภาวนาจึงเป็นความรู้สึกที่จะเป็นอยู่กับปัจจุบันให้ลมเข้าลมออกบางครั้งก็ต้องรู้สึกมันจะไม่เห็นเราก็ให้ตั้งใจอยู่ว่าเรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเรากำลังภาวนาอยู่เราก็ต้องทน5 นาที10 นาทีชั่วโมงก็เป็นกำลังของความตั้งของใจความสำเร็จของเราก็จะมีถ้าทำอย่างนี้ทนอย่างนี้สิ่งที่มัน จะสงบกำลังของใจก็จะมีถ้าไม่เคยทนไม่เคยทำก็ทำแล้วก็เป็นกำไรไม่ได้อะไรเราก็นั่งไปภาวนาอะไรเป็นแล้วก็ให้นั่งให้มันสงบก่อนนะไหมนั่งภาวนาก่อนนะนั่งให้มันได้ก่อนไม่ได้อะไรก็ยังได้นั่งยังได้หลับตายังได้ภาวนาภาวนามั่งไว้ภาวนามั่งก็ยังได้ทำอยู่ยังไม่ได้ไปกวนคนอื่นไม่ได้ไปทำสิ่งอื่นให้มันเป็นความผิดความหลงเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่เราทำได้อย่างน้อยเราก็ได้ทำได้นั่งได้ภาวนาบางทีอยากได้มากๆแต่ไม่ทำอะไรเลยมันก็มีแต่ความอยากเนี่ยทำแล้วมันไม่สม่ำเสมอมีแต่ความนึกความคิดเราถึงจะทำความจริงมันก็ไอความนึกคิดมันก็หมดไป มันก็ไม่ได้ก็ไปคิดไปนึกสิ่งอื่นเรื่องอื่นไม่ทันปัจจุบันทันทีเลยในปัจจุบันเรานั่งอยู่เราก็พยายามดูเราภาวนาอยู่ไหมบริกรรมอยู่ไหมเราคิดเรานึกไปไหนเราอยู่กับภาวนาหรือไม่เราก็พยายามสติเข้ามาทำสติรึกรู้อยู่เห็นอยู่ตลอดตั้งอยู่ตลอดอันนี้เราจะ อยากให้มันมีมันเป็นคิดไปนึกไปก็ปัจจุบันเราไม่ได้ทำก็มีแต่ความคิดความนึกแล้วก็ลองตั้งสติเข้ามาหรือเข้ามาลมหายใจเข้าหรือเข้ามาลมหายใจออกมีสติรึกเห็นตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นมาก็อยู่กับภาวนาลมเข้าภาวนาลมออกมาทำเบื้องต้นเพียงนี้เราคิดว่ามันยากคิดว่ามันลำบากคิดว่ามันทำไม่ได้คิดว่ามันไม่ใช่เราไม่ถูกใจเราเราก็จะไปให้มันต้องลองทำดูก่อนต้องฝึกก่อนเดินก่อนเราไม่เคยเดินไม่เคยภาวนาก็ไม่ใจไม่เคยเดินไปเห็นก็คิดไปอย่างเดียวก็ไม่ได้จะให้ความจริงกันปรากฏในการภาวนาลมเข้าภาวนาลมออกภาวนาลมเข้าภาวนาลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามเห็นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู ้ว่าเรากำลังทำความสงบเห็นลมเข้าลมออกสติลมเข้าพุทลมออกโทพุทลมเข้าโทลมออกมีสติเห็นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกของเราให้เห็นลมหายใจเข้าความรู้สึกของเราเห็นลมหายใจออกตั้งสติรู้ลมเข้าลมออกมันก็อยากเคลื่อนอยากขยับมันก็ต้องทนดูว่าถ้าทำให้สบายแต่ไอ้ที่เวทนามันมานั้นเพราะว่ามันเป็นเครื่องเตือนเราว่ามันจะจากไปนั้นจึงต้องทนในความง่วงมาเตือนเราความปวดมาเตือนเราเราจะทนไหวเราพยายามได้เราก็จะละไปเราพยายามไม่ได้ก็ละไม่ได้ก็ตามเราไปแทนสติก็จะระลึกเห็นอยู่ตลอดความพยายามก็มีอยู่ตลอดถ้าไม่ทำงี้มันก็ไม่ได้นะก็มาทำอะไรก็ไอ้อยากคิดอยากทำแล้วพอทำแล้วก็ไม่ได้ทำคิดมันก็ถูกดีนึกมันก็ถูกดี
แต่พอจะทำดีมันก็มีหนีหมดดีมันไม่อยู่พอตั้งใจมันไม่อยู่มันคิดไปอื่นอีกเราตามใจมันทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนปีมันไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับภาวนาไม่อยู่กับพุทโธนะไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกพอมีสติกลับมามีความรู้สึกกลับเข้ามานะตั้งสติเข้ามาเห็นอีกลมเข้าลมออกพยายามเห็นอยู่ตลอดพอพยายามนั้นคือการทำอยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอจะคิดไปมั่งหลงไปมั่งก็ยังตั้งได้ไงยังกลับมาได้ใหม่จะเผลอไปไหนนานก็ยังกลับมาได้อีกจะหลงไปนานก็กลับมาได้อีกคือมีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาตั้งสติอยู่ตลอดเวลาระลึกตลอดเวลาให้ลมเข้าลมออกมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลามีความเห็นชัดลมเข้าพูดลมออกโทลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเข้าลมออกมีการมีสติอยู่ตลอดเวลาพยายามประคองไว้ลมเข้าลมออกสติเห็นอยู่ตลอดลมเข้าพุทลมหายใจออกโทมีความรู้สึกถ้าไม่กล้าทำไม่กล้าเดินมันก็ไม่เห็นนะก็ไปคิดไปนึกอย่างอื่นสิ่งอื่นก่อนนะเราไม่ได้ลึกก็ไปคิดไปนึกก็กลัวกลัวสิ่งที่ตนเองเป็นนั่นแหละสิ่งตนเองทำนะกลัวที่ไม่ได้ทำดีจะทำดีมันก็กลัวกลัวนู่นกลัวนี่คิดไปนึกไปอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็จะว่าละไม่ได้หานั่นหานี่คิดไม่หยุดก็ต้องมีความเข้าใจว่าเราปฏิบัติเราภาวนาต้องเห็นความเป็นปัจจุบันให้ได้ถ้าเราไม่ทนไม่พยายามเราไม่ตั้งสติเราไม่ลึกความรู้สึกก็หมดไปเวลามันหมดไปเวลามันผ่านไปก็ดึงมาไม่ได้เวลานี้มันกินกายก็กินจินเราไปกินกายกินใจเราไปหายไปไม่หยุดเวลานั้นเป็นของที่เที่ยงตรงคงไว้กับปัจจุบันดำเนินเดินอยู่ตลอดไม่เคยหยุดพักคอยใครคนนั้นจะสุขใจดีใจคนนั้นจะเสียใจร้องไห้ยังไงเขาไม่เคยหยุดนั่นคือสิ่งที่มันขาดไปจากเราที่เราไม่ได้ทำเขาเหมือนกันเราเอามาคืนไม่ได้เมื่อเราคิดเรานึกไว้เนี่ยเอามาคืนไม่ได้บางครั้งเรื่องที่มันผ่านไปนานแล้วเรามาคิดมันก็นึกมานานวันนานเดือนนานปีแล้วก็ ภาวนาก่อนแล้ววางไว้เดี๋ยวมันก็จะละไปเองพอมีสติขึ้นมามันก็จะวางสติยังไม่พอภาวนายังไม่สงบกำลังไม่พอมันก็ละไม่ได้ก็กลับมาคิดอีกทีนี้เขาคิดกันนึกกันโลกก็คิดอย่างเงี้ยเรากลับมาคิดแล้วคิดอีกนึกแล้วนึกอีกทั้งทีบางครั้งมันผ่านไปนานๆนะคนจะละคนจะวางมีสติขึ้นมาก็จะละวางได้แล้วอยู่ อยู่ความตั้งของใจว่าใจเราผูกเรามัดสิ่งนั้นไว้เราก็พยายามเห็นความเป็นปัจจุบันก็จะวางได้คนตั้งสติได้ก็จะละได้พอรู้สึกเป็นปัจจุบันในลมเข้าลมออกก็จะเห็นปัจจุบันมากขึ้นก็จะอยู่กับปัจจุบันได้ฉะนั้นก็ต้องเพียรพยายามดูลมเข้าเพียรเห็นลมออกไม่ดูอะไรไม่อะไรก็ภาวนาไว้ต้องให้พุทโธพุทโธมันขึ้นใจของเราให้มันปรากฏในใจของเราถ้าใจนึกได้ครั้งหนึ่งก็หายไปสี่ห้าครั้งนึกไปได้หายไปนานๆเขารู้สึกได้หรือว่าบางครั้งก็ผ่านไปชั่วโมงนึกได้สองสามคำนั่นก็หมดไปกับความง่วงความปวดหมดไปกับความนึกคิดความฟุ้งซ่านบางครั้งก็ไม่ได้นึกเลยก็ผ่านไปหมดแล้วก็โอ้กำลังจะสงบกำลังจะภาวนามันก็คิดไปอีกแล้วก็ไม่ได้ทำ
นั้นใช้มันไม่เป็นก็ไม่เห็นเวลาก็หมดไปกินเราไปหายไปแล้วก็ดึงกลับมาไม่ได้แล้วก็ไปเริ่มกันใหม่อันที่เราเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ความหลงความเผลอมันจะได้หมดความผิดบางทีเราผิดไปเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ละ นะว่าหลงไปแล้วเผลอไปแล้วก็ต้องวางถ้าเราไม่วางก็ไม่ได้นะมันก็ไม่มีมันก็ไม่เห็นปัจจุบันนั่นก็ต้องพยายามเข้าใจว่าเรากำลังทำความสงบมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็อยู่กับภาวนา ถ้าเราไม่ทนเลยไม่พยายามเลยไม่ภาวนาก็ไม่ได้ไม่ตั้งอยากนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีก็คิดว่านั่งตอนนี้ไม่สงบครั้งหน้านู้นจะสงบพอครั้งหน้ามันก็ไปอีกเคยเป็นแล้วก็เป็นเลยมันคนเคยหยับมันก็หยับเลยคนเคยลุกก็ลุกด้วยแต่คนเคยเฉยมันก็เฉยเรื่อยๆแหละคนเคยละก็ละเรื่อยๆเนี่ยคนเคยสงบมันก็ให้สงบตลอดเลยมันจะไปสงบเรื่อยๆที่ไม่สงบเลยก็รู้ว่ามันไม่สงบเลยแต่เราก็ทนนั้นก็ได้ในทนในธรรมในความสำเร็จขึ้นไปในเป็นไปตามความเป็นจริงก็มีสติรู้มีสติเห็นนะมีสติรู้มีสติเห็นมีสติลึกรู้มีสติลึกเห็นลมเข้าลมออกมีความรู้สึกพยายามตั้งสติลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามรู้สึกลมเข้าพุทลมออกโทพุทในลมเข้าโทในลมออกมีสติรู้เห็นตลอดเวลาถ้าเราไม่ตั้งสติไว้ความรู้สึกก็ไปอื่นถ้าอยู่กับภาวนาเราก็ดูว่าเราภาวนาอยู่เนี่ยมันจะเผลอไปลงไปก็กลับมาภาวนามันจะลงไปไกลก็กลับมาภาวนามีสติเข้ามาให้ลมเข้าพูดลมบอกโทมีสติเข้ามาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้เห็นลมเข้าพูดอย่าไปเปลี่ยนมันคนทำเคยทำมางุ่นสงบมือคิดไปอวดไปอ้างไปอย่างงุ่นพิเศษอย่างงี้ดีอย่างนั้นสงบอย่างงี้ไม่สงบแต่มันสงบอย่างงุ่นเนี่ยมันก็ต้องมันตั้งมานั่งมาคิดตรงนี้สงบไปนานแล้วไอ้เนี่ยมันอยู่อย่างนี้ตรงนี้มันก็ทำอย่างนี้ทำแบบนี้ดูกำหนดก็ไปดูอารมณ์เข้าอารมณ์ออกไปยังไงทำเป็นปัจจุบันให้ได้นี่ก็จะไปคิดตัวนั่นถูกตัวนี้ผิดมันก็ยังไม่ได้สักอย่างไม่ถูกสักอย่างมาดูว่ามันยังไม่ได้ทำมันก็ดูว่าโอ้มันยังไม่ได้ทำมันได้แค่คิดมันคิดลงไปเนี่ยไม่ได้ทำลงไปไม่ได้ภาวนาไปภาวนาลงไปก็โอ้นี่เราหลงเนาะเห็นความหลงเห็นความผิดก็เห็นความถูกความถูกมันก็มาปรากฏนี่ไม่เห็นถูกก็มีแต่ความยึดถือมีแต่ตัวแต่ตนมีแต่ความไม่ทนเพราะว่ามีตัวมีตนไม่ทนมีแต่ความนึกคิดนำไปคิดว่าใช่คิดว่าอย่างนั้นได้คิดว่าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นวาดฝันพอมันไม่ได้ก็โอ้ถูกใจแล้วฉะนั้นเราอยู่กับภาวนามันจะเปลี่ยนไปอื่นอยากทำอย่างอื่นก็ไม่ทำไม่ตามแล้วก็ภาวนาไว้กำหนดไว้กุฎีกรรมเอาไว้นะเฉยเอาไว้ดูนานๆจนมันไม่นานไอ้ที่มันนานนั้นใจเรามันทุกข์เนี่ยมันไม่สบายถ้ามันรู้สึกความสุขแล้วไม่นานในความทุกข์นั้นเหมือนนานในความสุขมันไม่นานความสุขคนคิดว่ามันไม่นานเพราะว่าถึงมันไม่มีตัวสุขของคนคิดว่ากลัวว่ามันหลงนั้นไม่ใช่เรื่องหลงง่ายนะในที่หลงนั้นหลงไม่ทำหลงไม่ภาวนาหลงไม่บริกรรมเนี่ยเป็นคนนี่ไปกลัวมันติดสุขไปกลัวมันติดสมาธิติดสงบไอ้ที่คิดนั่นก็ไม่ได้สงบแล้ว
ไอ้นึกมันก็ไม่ได้ภาวนาแล้วไอ้ทำมันก็ไม่ได้ทำก็จะไปกลัวไปหมดไอ้เธอภาวนาไปมันสงบมันสุขแล้วมันสุขยังไงสงบยังไงมันเห็นก่อนไอ้คนคิดคนพูดยังไม่เคยเจอก็เลยไปใหญ่ไม่ได้ภาวนาเลยพอจะภาวนาก็ไปคิดเห็นแต่คำเขาพูดโน้พอลมหายใจละเอียดลมหายใจเบาหน่อยพอลมไม่ค่อยจะมีก็รีบมาหายใจกลัวไม่ได้อยู่กลัวไม่มีลมนั่นก็ต้องดูว่าลมละเอียดขึ้นเรารู้สึกใจมันหวั่นไหวใจมันหวาดกลัวก็รู้ว่าโอ้มันไม่ชัดเจนลมไม่ชัดเรากำหนดลงไปเห็นมันหายไปเบาไปแล้วก็ดูความเบาความละเอียดแล้วมีความพยายามที่ต่อเนื่องช่องว่างของความนึกคิดก็ไม่มีที่จะไปผิดมันก็ไม่มีว่าอะไรเกิดความผิดมันก็จะละไปในความหลงมันก็จะหมดไปฉะนั้นมีความหลงนำไปมันก็หลงเรื่อยเนี่ยมันก็ผิดเรื่อยแล้วตั้งต้นอยู่เรื่อยมันก็ถูกเรื่อยเราไม่เคยตั้งไม่เคยภาวนามันก็ไปไกลเรื่อยฉะนั้นก็ต้องมีความพยายามเป็นที่ตั้งความมั่นใจเราทำความสงบอยู่ภาวนาอยู่ก็ให้มีความรู้สึกเข้ามาเนี่ยตั้งสติเข้ามากำหนดเข้ามาในลมเข้าในลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทในลมเข้าโทในลมออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทมีสติเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลามีสติเข้ามาบางครั้งลมผ่านเข้าไปก็รู้สึกมันจะปวดแล้วก็ทนดูความปวดบางทีก็หายไปบางทีก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปอยู่กับภาวนาทนไม่ไหวก็อยู่กับภาวนาอยากลุกอยากเคลื่อนอยากขยับบางทีก็ต้องทนว่าดูที่เราขยับเราหลงมานานแล้วเราผิดมานานแล้วเราทำให้มันถูกเราเคลื่อนมานานแล้วให้มันสงบให้มันเฉยจะเกิดอะไรขึ้นมาลองดูให้มันถึงที่สุดมันก็จะละได้โอ้ก็จะดีใจโอ้เราเคยนั่งมาไม่ได้นานขนาดนี้ก็ได้นานไม่เคยภาวนาก็ได้ภาวนาความเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญกุศลก็เกิดขึ้นมันก็จะดีใจพอผ่านไปก็จะปีติไอ้นึกถึงตอนไหนมีทนามันฟุ้งซ่านพอนึกได้ลึกไปลงไปก็จะเห็นโอ้เราทนไปแล้วเราพยายามลงไปแล้วมันก็จะเพิ่มพูนให้เรานี่ไม่ใช่มันหมดไปที ่มันหมดไปนั่นก็เริ่มมันก็ผิดแล้วนะเริ่มมันถูกมันก็ถูกเรื่อยนะทำมันเป็นก็เป็นเรื่อยนะที่ไม่ทนมันก็ต้องตนไงพยายามมันก็ต้องมันพยายามนะไม่ทำก็มันต้องทำนั่งมันเฉยก็ต้องดูความเฉยมันเฉยจริงไหมโอ้มันเฉยไม่จริงมันคิดไปนึกไปเห็นนั้นภาวนามันสงบไหมมันไม่สงบแล้วก็ภาวนามันสงบแล้วก็ภาวนาก็ดูไว้โอ้มันเกิดอะไรขึ้นมาก็มีสติพอหลับตามันก็อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ไปปลูกไปแต่งไปหาเอาไปละอะไรภาวนายังไม่ถึงเห็นลมเข้าออกเลยก็ไปคิดลงไปก่อนนึกไปก่อนเนี่ยก็ต้องมีสติเห็นว่าเราภาวนาอะไรจะเกิดขึ้นมาก็รู้สึกได้แล้วทนได้ก็ทนไปทนไม่ไหวก็ดูว่าที่มันไม่ไหวนี่เพราะอะไรใจเราอ่อนแอจิตเราท้อแท้จิตเราไม่เคยต่อสู้ใจเราไม่เคยมั่นคงไม่เคยดำรงให้เป็นปัจจุบันได้พอเราได้ไปขนาดหนึ่งระยะหนึ่งโอ้ดีใจปีติใจนั่งไปกายก็เบาใจก็เบาจิตเบาโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วทนอย่างนี้นี่เองความสงบมีเองก็จะบอกตนเองได้เห็นตนเองเรื่อยๆแล้วก็จะไม่เห็นเลยตื่นขึ้นก็ตื่นขึ้นแล้วก่อนนั้นไม่เห็นพอมันตื่นขึ้นก็จะรู้ความถูกความผิดโอ้ความจริงอยู่นี่ความหลงอยู่นู้นก็จะละได้ด้วยแล้วก็เห็นความสำเร็จเห็นทางเป็นไปของความเป็นจริงในด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามให้มันมาพยายามให้เห็นอยู่ตลอดเวลากำหนดเข้ามาตั้งสติเข้ามามีความรู้สึกชัดมากขึ้นมากขึ้นตื่นขึ้นให้ใจของเราตื่นขึ้นมาให้ความพยายามของเราขึ้นมาเราก็จะได้มองว่าโอ้เราก็ทำได้แล้วก็เพียรได้แล้วก็ภาวนาได้ที่ไม่ได้นะมันหมดไปแล้ว
ไอ้ที่มันหลงนั้นหมดไปแล้วเกิดความดีใจเกิดความปิติโอ้ความเป็นจริงเราทนอย่างนี้ตั้งนานเราก็ได้สงบตั้งนานแล้วไอ้ที่เราไม่ทนเองเราตามใจเองเราไม่ขัดมันเราไม่ขัดมันเลยเก่ามันเลยเศร้าหมองเราขัดเราทนเราพยายามมันก็ใหม่จิตใหม่กายมันก็ไม่ไปผิดความคิดก็ไม่ไปผิดความดำริก็ไม่ผิดมันก็ดำริถูกด้วยอย่างนั้นที่เรา ทำมาก็เป็นเครื่องเรื่องบอกให้เราได้เห็นได้ดำเนินเดินไปตามหลักของความเป็นจริงนั้นการเวลาที่เราภาคเราเพียรมาก็เป็นเครื่องเรื่องที่จะทนแต่ละทนสิ่งที่เราจะเป็นความเป็นไปแห่งการสงบมันจะมากมั่งน้อยมั่งก็ตามกำลังของความพยายามมันจะสงบไม่สงบสิ่งนี้ก็เป็นที่เราจะได้ไปลดมาให้มีสติให้ดีก่อนเคลื่อนก่อนขยับแล้วก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงอยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดเวลาที่เรานั่งมาภาวนามาใจเราสงบใจเราเฉยไม่สงบยังไงเราก็ดูพยายามรู้มันสงบอยู่ภาวนาอยู่เราก็รู้สึกได้เราก็รู้สึกดูว่าความสงบมีอยู่ความตั้งใจของเรามีอยู่เราก็มีสติรึกเห็นว่าเวลาที่ผ่านไปตรงก็เรากำหนดมาภาวนามาก็พอสมควรก่อนที่เราจะออกเราก็ไม่รีบไม่ร้อนเราก็ทำความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะออกจากการนั่งก็มีสติค่อยๆรึกรู้ตามความเป็นอยู่ในกายที่เราเอาไว้กับลมหายใจเข้าเอาไว้กับลมหายใจออกเราก็มีสติขึ้นมามีสติรู้ว่าในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไปไว้กับผมกับขนกับเล็บเอาไว้กับหนังเราก็รู้สึกว่าส่วนไหนเราไว้กับส่วนไหนสงบเราภาวนามามีความสงบความไม่สงบเราก็ดูไว้เอาไว้กับลมเข้าลมออกสงบเราก็เลื่อนเคลื่อนดูส่วนไหนที่เราอยู่กับภาวนาแล้วก็ดูว่าที่เรานั่งมาพอสมควรก็เลื่อนความรู้สึกของเราไปเห็นตั้งแต่ผมตามหนังศีรษะกระโหลกศีรษะมันสมองหน้าผากดวงตาหน้าเบ้าตาจมูกปากฟันตามขากรรไกรตามใบหน้าตามท้ายทอยตามนำคอของเราการระลึกการมองลงไปพิจารณาการเห็นลงไปตามความเป็นจริงในกายของเราที่สงบอยู่ลงไปตามกระดูกสันหลังตามข้อสันหลังที่โค้งเลื่อนลงไปถึงสะโพกพื้นล่างกำหนดลงไปถึงสะโพกพื้นล่างไปถึงหัวเข่าไปถึงหน้าแข้งถึงหลังเท้าฝ่าเท้าของเราพิจารณาก็น้อมลงไปรู้สึกตามความเป็นจริงน้อมลงไปพิจารณาลงไปก็ทำความเห็นตามความเป็นจริงว่าเรานั่งอยู่ภาวนาอยู่ถึงฝ่าเท้าเล็บเท้าแล้วก็กลับขึ้นมาตามหลังเท้าหน้าตามหน้าแข้งหัวเข่าลำตัวกระดูกซี่โครงของเราเป็นข้อๆพิจารณาการมองให้ทั่วกายน้อมความรู้สึกมองไว้ในตัวกายของเราที่นั่งอยู่ภาวนาอยู่สงบไม่สงบยังไงก็พิจารณาลงไปตามมือตามแขนตามหัวไหล่ลำคอตามใบหน้าตามปากจมูกใบหน้าดวงตาเบ้าตาหน้าผากกระโหลกศีรษะมันสมองพิจารณาดูตัวทั้งกายของเราดูความเป็นไปใจของเราสงบจิตของเราสงบก็รู้สึกไม่สงบเราได้ทนได้เพียรแล้วก็เป็นกำลังเป็นกำไรที่เราพยายามทำได้มันสงบมั่งไม่สงบมั่งก็จะเป็นกำลังเติมให้เรามีศรัทธามีสติมีภาวนาให้เกิดขึ้นมาเติมมาความอดทนความพยายามของเรานี่ก็จะเป็นความที่จะให้เรานั้นได้กำหนดภาวนาในโอกาสต่อไปฉะนั้นพอเราดูทั่วพร้อมกายแล้วก็พิจารณามา
เห็นตามความเป็นจริงเรานั่งอยู่ยังไงเราเริ่มนั่งมาเราขยับไปเคลื่อนไปเราตั้งได้อย่างเดิมเราก็รู้สึกเราเผลอไปพลิกไปเคลื่อนไปขยับเราก็รู้สึกว่ามันพักไปพลิกไปขยับไปกี่ครั้งความรู้สึกมันอยู่ไหมความพังเผลอมันมีมากมีน้อยความตั้งของใจพิจารณาได้เพียงใดก็เห็นตามความเป็นจริงเราจะเคลื่อนเลื่อนออกไปขณะตั้งอยู่กับอย่างเดิมเราก็เห็นมือขวามือซ้ายวางมือเก่าค่อยๆเลื่อนมือขวาออกวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วค่อยเลื่อนมือซ้ายวางหัวเข่าด้านซ้ายของเราให้กำหนดดูมือขวามือซ้ายวางบนหัวเข่าทั้งสองข้างในท่าความมือยกมือขวาขึ้นมายกมือซ้ายตามขึ้นมาประกบมันดอกโปรดุมตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานในใจของเราด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความภาคเพียรที่เราได้ทำมาให้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมตั้งมันอยู่ในคำสอนเพื่อการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงความสุขถึงความพ้นทุกข์ระบาดนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อธิษฐานในใจของเราเมื่อเราอธิษฐานในใจของเราบุญกุศลที่เราได้ทำมาก็เห็นบุญกุศลนั้นอุทิศไปยังคุณบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณครูบาอาจารย์ญาติเตปาเทพารักทั้งหลายเป็นสกายสัตว์เดชานเพื่อนเกิดแก่เก็บตายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่หมู่สัตว์ทั้งหลายท่านใดมีความสุขเจริญในสุขจะมีทุกข์บุญกุศลที่เราประพฤติปฏิบัติลงกันให้ท่านทั้งหลายนั้นจะมีความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเราก็แผ่เมตตาก่อนที่จะออกจากการนั่งทุกครั้งไปแผ่เมตตาพอเมื่อกี้ครั้งนะผู้ว่าไม่ได้กล่าวด้วยวาจาผู้รู้ไม่ได้จำอะไรก็เปิดหนังสือดูหน้า69 สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเอราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เวียนแก่กันและกันเลยอาโลกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดวันนี้ก็วันพระพระก็ได้มานะถือศีลปฏิบัติภาวนาฉะนั้นการที่เราภาวนาก็ต้องอาศัยการเวลาความตั้งของใจความเป็นไปแห่งความสำเร็จต้องประกอบไปด้วยความภาคเพียรบางครั้งความคิดความนึกก็เป็นสิ่งที่นึกคิดได้แต่ว่าถ้าเราดำเนินเดินไปก็จะเห็นว่าความสงบความไม่สงบนะจะเป็นไปในความสุขความทุกข์นะต้องรู้จัก
รู้จักที่จะใช้ในเวลาให้เกิดเป็นกำลังนะกำไรของชีวิตถ้าเราไม่ใช้นี่ก็มันก็หมดเรามีทนมันก็ไม่ได้อะไรนะมาก็พูดลุกพูดนั่งพูดยืนพูดเดินเวลาเขาภาวนามันก็อยากไปเดินเวลาเดินก็อยากภาวนาไอ้นั่นมันความคิดมันนึกมันคิดไปมันไม่อยู่กับปัจจุบัน เนี่ยเขานั่งภาวนามันก็อยากไปนอนมันก็คิดไปมันไม่ได้อยู่กับความจริงก็ไปเรื่อยถ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยทนสักหน่อยนึงให้หน่อยนึงมันแค่ไหนอยู่ให้หน่อยนึงมันทนก่อนก็ถึงเวลาเขาให้ไปทำไมให้อยู่ข้ามวันข้ามคืนเนี่ยทนหนึ่งอย่าเรียนว่าเอาทีก็เผลอเลยกันนะ เผลอก็ไปนี่ให้เราไม่เผลอจีให้เรามันเผลอเนี่ยเราถึงเคลื่อนเราถึงขยับเราตั้งสติได้มันก็ไม่เผลอ ตั้งสติไม่เห็นก็เผลอเนี่ยตั้งใจไม่ได้ก็เผลอเผลอไปแล้วหลับตาก็นึกพอจะภาวนาก็นึกยังไม่ได้กินน้ำหาน้ำยังไม่ได้กินน้ำเสร็จยังไม่ได้เข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จคิดไปเกี่ยวยังไม่ได้ทำนี่ก่อนวันนี้ไปนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยนั่งไปเรื่อยๆผมไปแล้วก็น่าจะนั่งสักหน่อยนะก็ไม่ได้นั่งไปเขาคิดนะแต่เราทำนี้เขานั่งก็นั่งเขายืนก็เดินเอ๊ะทำไมเราทั้งงบเรื่อยเลย เสียงมันดังไม่ดีไปหนึ่งคนอยู่เปล่าข้างในอื้ออ้าอะไรเปิดมันห่วงเสียงดังคุยเรื่องไหมได้ยินไหมนำมาฟังมันยังไงไปค่อยเรื่อยค่อยลงด้วย พูดมันก็ซิบก็ซาบเลยพูดเสียงไม่ออกแต่พูดดังมันก็ตะโกนใส่ไม้พาพูดตะคอกใส่ไม้ตะโกนวันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยไปอยู่เรื่อยใช่ไหมหลับตาไม่ลงอยู่คนหาอะไรพอจะสงบเลยมันก็คำอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรก็งัดหินขึ้นมาเล่น นี่เขาไม่ปลูกหญ้ากูจะถอนกันหมดเลยดูที่น่ะนั่งไข้โคนไม้น่ะเป็นหลุมหมดแล้วนะเราหินมาคืนนะพรุ่งเนี้ยฮะนี่ก็เขี่ยหินอยู่นั่นก็แกงก็แกงอะไรเนี่ยเคยฟังดนตรีเจ้าเคยเนี่ยพอสงบปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวมันว้าเวจังเลยวะเนี่ยก็อยากให้มันดังเข้าหูตัวเองเจ้าของ มันหลังคนอื่นเขาใช่ไหมสมัยพุทธเจ้านั่งนะนั่งจนงูขึ้นมากัดยังนั่งนะนี่งูไม่ทันกัดได้แค่หมาก็หยับรู้อุ้ยไปแล้วมันอยู่ไหนมันหนังตรงไหนฮะสมัยพุทธเจ้านี่นะเขานั่งมันซึ้งในธรรมนะหรือธรรมมันไม่น่าซึ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ มานั่งว่าให้ฉันคนเดียวนะ ไอ้พระเจ้านั่งงูมันเป็นนั่งทับรูเนี่ยจะขึ้นมากินมากัดเลยกัดแต่พอนั่งกรรมฐานสงบได้นี่มันนั่งมันสุขทุกข์ก็กลัวกลัวเขาจะตกใจพอคนที่สงบอยู่เขาจะออกไปเป็นบาปแล้วก็ทนจนมันพิษมันถอยออกไปนะพอมันสงบพิษงูมันถอยออกไปเลยโอ้ เขาลุกไปหมดเลยยังไม่ลุกเลยงูมันกัดเกรงใจเขาเราก็บอกช่างเขาเถอะเขาอยากจะนั่งให้ฉันอยากจะไป เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราไม่ทนอ่ะเราไม่ทนอ่ะ
บอกเดียวก็น่าจะจำนึงคือเขาโยบวชร าดนี้ก็ถึงว่าบวชแล้วก็ต้องศึกษาบวชเข้ามาก็ต้องมีศีลมีภาวนามีข้อวัดปฏิบัตินี่บวชนี่ฝึกก่อนนะฝึกเดินตามพระเดินบิณฑบาตจัดทัศนะปูทัศนะเป็นนั่งเป็นไม่ใช่เดินตูมๆเข้ามาก็อยากจะบวชอยากจะทำเลยอยากจะถือศีลก็เป็นเหมือนโยมอะเห็นไหมไม่รู้โยมคนไหนไม่ต้องออกชื่อไม่ต้องโกรธกันนะใช่ไหมเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ต้องไปคิดถึงก็ถ้าไม่ใช่เราก็คือไม่ต้องไม่ชื่อเราบวชแล้วก็ต้องมีวินัยมีระเบียบมีข้อวัดปฏิบัติการยืนการเดินการลุกการขยับนะ การเคลื่อนก็ต้องรู้จักทีนี้ไม่ใช่ว่าโอ๊ยได้เวลาแล้วเราเขาไม่เลิกเราก็ไปเห็นไหมฉันเคยนอนเวลานี้เขาเลิกไม่เลิกก็ไปเรื่อยๆเห็นไหมน้อยดูสิว่าโอ้เขาทำอะไรโอเคอยู่นานมันก็อยู่นานสมพานเบื่อ อยู่นานสมพานเบื่ออะไรมันไม่ได้เพียรเนี่ยสมพานอะไรเบื่อเนาะเรื่องเยอะเรื่องมากเรื่องมากแต่เอาไม่ได้ทุกอย่างทำไม่ถูกที่ไปเลยนะมันไม่เข้าใจ ก็ต้องว่าเราทนตัวไหนแล้วควรในเวลาตรงไหนควรไม่ควรยืนควรลุกควรเดินควรนั่งควรภาวนาให้มีสักหน่อยไม่โทษมันร้อนโทษมันหนาวโทษมันก็โทษเรื่อยนะมันไม่ทนโทษยังไม่สงบมันนั่งไปมันก็หิวท้องร้องโอ้ไม่ได้กินข้าววันนี้นึกถึงน้ำใหญ่กินอึกอึกกินแล้วไม่มีอะไรทำมาขวดมาบีบเล่นไม่เห็นเจ้าของฟุ้งซ่านเลยไม่เห็นหิวก็หิวเลยมาบ่นอีกพระก็พระตัวพระก็พระเราไม่ฟังแล้วบีบขวดดังแก๊กแก๊กฟังมีความสุขใครจะภาวนาก็ภาวนาเถอะเราจะฟังเสียงขวดดังพระเทศสู้บีบขวดไม่ได้ไปเถอะลูกพี่อาจารย์จะฟังเสียงขวดบีบปอกแปกปอกไอ้นี่กูเคาะหินไอ้นี่กูเคาะขวดจะพูดไปยังไม่สั่งมันก็จะเกินไปมันเคยชินมืออันนี้ก็บอกโอ้ยรักษาโรคให้โรคมันอะไรนะเนี่ยเป็นอะไรบ้างกินแล้วก็บีบขวดก็แกกก็แกกเป็นอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าใครเลยก็ทำไปได้คนก็หายาโอ้ยดื่มกินยาพอหลับตาพอนะยาหายขอแขกนี่นี่เขาไม่ให้กระเป๋ากระเป๋ามาเลยต้องมานี่ก็คงบุ่นกันเลยแต่ว่าประเทศที่ก็นอนที่ก็มีนอนด้วยเทศตรงนั้นโอ้หากันทั้งวันทั้งคืนของลืมไว้ก็ใครเอาไปวะเนี่ยพอหาไปเอามาโอ้มันอยู่นี่เองว่าคนอื่นไปตั้งเยอะแล้วเขารึกไม่ได้คงทนได้นะทนนะไอ้ทนอะไรแต่พอดีไม่พอดีนี่ไอ้นี่จะไปหรือจะอยู่เนี่ยตกลงกันให้ได้นะบอกอาตมาด้วยถ้ามันเสร็จนะถ้าไปก็ช่วยเก็บเสือแล้วจะได้ไปด้วยไอ้นี่จะนั่งฟังไม่ว่าจะเดินไปฮะไม่ค่อยเรื่องเครื่องเสียงไม่ค่อยดีฟังได้ยินไหมเนี่ยอาตมาไม่ค่อยได้ยินนะเนี่ยอาศัยสังเกตเอาพอเดินในพ้นนานทำแล้วยิ้มหยิบมาดูหน่อยนึงเป็นยังไงเนี่ยติ้งหน่องมันมาหรือเปล่าดูตรงนั้นอาจารย์มองเห็นเนี่ยติ้งหน่องมาไหมยิงกับติ้งหน่องเดี๋ยวไปดูสิเนี่ยเดินไปบางทีจะชนพาต้องกระโดดหลบน่ะ
นี่ก็ฉันเองนะฉันก็บอกว่าโอ้เป็นขนาดนี้เฉยนี่ขนาดบวชท่านเนี้ยเดินในหลวงพี่หลวงน้านี่ต้องคอยหลบเลี่ยงนะโยมไม่ได้นะโอ้โหจะเป็นเอามันถึงที่พักที่นอนเงินไปถึงนู้นเมจีก็บ่นโอ้ปักนี่ควันขึ้นเอออย่าไม่ใช่ปักนี่ดำเลย บางคนก็ไปเอ้าเสียบคนละ5 นาทีก่อนมันมีไม่พอโอ้โหโยมนะมันก็ให้มันมีมั่งจังหวะเวลาเอาชั่วโมงนึงทนไม่ค่อยไหวคิดถึงมันมากนะคิดถึงไอ้ตีงหนองมันไม่ได้ดังก่อนหลับก็ให้ได้ดูมันสักหน่อยความสุขนี่ถ้าโลกนี้ไม่มีไฟทำไงเนี่ย ทำไงโอ้ยนี่แค่มันร้อนแค่นี้บางคนบอกโอ้ยทำไมมันร้อนจังนี่มันร้อนจังเลยก็มันร้อนอย่าไปบ่นมันก็ร้อนเข้าไปใหญ่ถ้าไปบอกว่าเย็นสบายมันร้อนก็บอกว่าเย็นสบายมันเป็นไม่ได้แต่มันเฉยได้เนี่ยนี่ก็ร้อนร้อนนั่งก็ร้อนยืนก็ร้อนบอกบนนั้นทำเย็นสบาย เนี่ยนั่งปวดขนาดไหนก็ทนได้นะถ้านั่งเล่นแต่ถ้านั่งภาวนานะโอ้ยไม่ไหวแล้วพอหลับตาพุทโธเขาบอกพุทโธมานานแล้วยังไม่สงบเลยเรา ใช่ไหมพระนี่จะไปคัดสรรมาจากไหนมาให้ก็ไม่ไหวแล้ว สู้ไม่ไหววันนี้ขอบายก่อน ไปก็ไม่ได้พักหรอกไปเล่นกันนะ เปิดไฟก็บ่นกันนะเนี่ยก็บอกโอ้มันร้อนนอนไม่หลับขอนั่งเล่นสักพักหนึ่ง พอนั่งไปนั่งมาโอ้มันสว่างเข้าไปทำวัดโอ้กำลังจะนอนพอดีเลย เล่นจนลืมเวลา นี่มันก็ชอบเลยนะ เวลาจะภาวนาทำไมมันชอบมาเลยไหมเห็นไหมสังเกตไหมเวลาจะสงบปุ๊บเดี๋ยวคนนั้นลุกคนนี้ขยับเอ้ยเราก็อยากไปด้วยไปด้วยกันดีกว่าไอ้คนแรกๆก็มองก่อนนะยังไม่มีใครลุกพอมีคนหนึ่งปลุกไปแล้วเขาไปไล่เราก็ไปด้วยไอ้ที่เห็นทั้งหมดก็เลยเหมือนใจมันโฟไปครึ่งหนึ่งเลยไอ้ที่ตั้งไว้มันหายปึ้งหมดเลยไม่สู้แล้วไม่สู้แล้ว ความเกรงใจในส่วนนั้นมันหมดไปความพยายามในส่วนนั้นหมดไปเดี๋ยวบอกเฮ้ยเขาลุกไล่แล้วก็ลุกมั้งเขาคิดถึงห้องน้ําเราก็คิดถึงน้ําปานะเขากับมาแล้วกินปานะเสร็จแล้วก็คิดถึงห้องน้ํามั่งเลยแล้วก็วนอยู่กันนี่แหละชีวิตคนเราฉะนั้นตมาก็มาก็เห็นบางทีมานั่งเทศเป็นหลายๆ4-5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงก็เห็นแต่ต้นไม้ก็โยมมั่งร้องแล้ววันนี้มาเห็นเยอะๆก็เลยรู้สึกว่าโอ้นั่งเยอะนะแต่ยังไม่ได้ภาวนาก็อยากเดินเข้าเดินออกก็เดินไปเดินมามันจะหมดลานทำหรือเปล่าเฮ้ยนั่นจริงเนี่ยมาทุกวันแต่มาก็มาเห็นนั่งตรงนั้นมั่งตรงนู้นมั่งไอ้นู้นมั่งตรงนู้นมั่งบางทีก็ ตัวหัวยังหายอะไรก็มีก็ยังดีนะยังสู้นั่นถือว่ามีกำไรอยู่ไอ้นี่มาแรกๆเอ๊ะทำไมไม่นั่งหนึ่งชั่วโมงโอ้มีหน้าที่เลยมาดึกๆไม่มีเพราะอย่างนี้นี่เอง เพราะเราผุดเข้าผุดออกว่าจะรอดหรือเปล่าชั่วโมงนี่รอดว่ารอดไม่รอดไม่รอดถึงเวลาแล้วไปดีกว่าพระไม่เลิกสักที สถิติรู้ว่าเรานั่งถึงชั่วโมงกันไหมเนี่ยเทียบดูสิ เช็คดูใจเราเช็คดูความเป็นไปเราสงบไม่สงบไม่เท่าไหร่แหละทนให้มันได้ก่อนชั่วโมงหนึ่ง นั่งให้ในชั่วโมงเดินให้ไหนชั่วโมงหนึ่งนอนให้มันในชั่วโมงไหวหรือเปล่าไม่รู้ ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะทำแต่พอเราไปปล่อยเวลาอื่นเนี่ยเราดูที่โยมไปละสมาธิเนี่ยเรานั่งชั่วโมงหนึ่ง ยังภาวนาสักครึ่งชั่วโมงก็ยังถ้าเราไม่ภาวนาสม่ำเสมอนะเราออกไปมันก็คลายความฟุ้งซ่านคลายความกังวลได้
แล้วเรามาเดินจงกรมอีกชั่วโมงหนึ่งเรามายืนอีกสักชั่วโมงวันหนึ่งก็ประมาณ4-5ครั้ง6ครั้งเนี่ยในชั่วโมงที่เราไม่ได้ภาวนาเยอะกว่าไหมวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนั้นใจเรามันจะเดินอยู่ในมรรคมันจะเข้าหาความสงบได้ไหมแล้วมามองดูโอ้อย่างนี้เขาก็จะเปรียบเทียบว่าโอ้ที่ใจเรามันวุ่นวายจิตมันฟุ้งซ่านเพราะว่าเรารวมใจเราแล้วเรารวมไปอีกนะว่าในเดือนหนึ่งหรือเอาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราทำแค่นี้7วันเนี่ยเดี๋ยวเดือนหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งนะเดี๋ยว10ปี20ปีแล้วชีวิตหนึ่งเนี่ยมันได้ทักกี่ปีในทักกี่ชั่วโมงต้องมามองว่าเราปล่อยใจไปจอยกิจไปปล่อยทิ้งทั้งหลายไปเนี่ยความตั้งของใจที่เราไม่ตั้งมันไม่มั่นเนี่ยเพราะมันมีความท้อถอยไป ในความท้อถอยนี่ก็จะหมดไปหมดไปหายไปแล้วสุดท้ายเราก็มามองดูยังไม่ได้ทำเลยทำหน่อยนึงหมดแล้วเห็นไหมเพราะนั้นธรรมะนะคำสอนก็เป็นสิ่งที่อยู่ได้กับทุกคนถ้าดำเนินชีวิตนั้นเป็น นั่นไม่ท้ายไม่มีแล้วกี่ทุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วโยมไม่เทศสว่างหรอกวันนี้เดี๋ยวไปแล้วเขาบอกอย่างนี้ตีทุ่มนี่เทศอีกนิดนึงทวนอีกหน่อยโอ้โหไม่เกรงใจกันบ้างเลยเนาะให้ลงซะก่อนก็ไม่ได้พอเห็นหน้าคิดว่าคงเทศถึงตีสามครึ่งทุกครั้งในวงนี้ไม่อยู่แล้วไปก่อนนี่เนาะเขาบอกอะไรนะดูหนังฟังละครดูการเล่นข้างหน้ามันเต็มแต่ฟังธรรมะข้างหลังมันข้างหน้ามันโบข้างหลังมันหายไม่รู้ตรงไหนจะเหลือทำไงทนไม่ไหวมันร้อนแต่มาไปที่เขาหนาวที่มันเย็นมันเย็นเกินไปอยู่ไม่ได้หนาวนั่งไม่ไหวหรอกมันเย็นเกินไปยังไปหาที่พอดีไม่เจอก็ไปมาหลายที่แล้วนะที่พอดีเจอไหมแล้วไม่เจอถ้าพอดีมันเจอที่ใจนะเจออยู่ในใจเจอความเป็นไปของเราเองเดี๋ยวนั้นหาพูดไปก็จะบอกโอ้พาก็พูดได้พาไปดินนั่งนั่งพาก็พูดได้เดี๋ยวองค์ก็มาเปลี่ยนเนาะโยมเปลี่ยนตั้งหลายคนนี่เห็นไหมเดี๋ยวพัดเข้าพัดออกน้ำปานะไปหลายหม้อแล้วคุณ ดีต้องเติมน้ำเปล่าไว้กาแฟก็เอาไม่อยู่แล้วพระก็พระเถอะวันนี้จะนอน เมตตาก็ไม่เอาก่อนเมตตาวันนี้เอาเมตตาวันหน้าฉะนั้นมาบวชแล้วก็ต้องดูนะต้องศึกษาว่าข้อวัดปฏิบัตินั่งสมาธิชั่วโมงสวดมนต์เนี่ยมันเป็นวัดนะเป็นกฎบังคับที่ว่าเราต้องรู้จักรักษานะเราไม่ทำพวกนี้ไม่ได้โยมพระบางทีท่านก็ไม่ว่านะว่าไปแล้วโยมก็ไม่ทำ ไม่รู้จะไปว่าทำไมก็ปล่อยไปตามกรรมไปในที่ชอบ บางคนเห็นเขาตายไปเพราะกลัวใช่ไหมพระบางทีก็กลัวเหมือนกันโยมกลัว โยมก็เลยบอกเอาเถอะเอาที่ชอบเถอะถ้ายุคใหม่ๆก็บอกเอาที่สบายใจก็แล้วกันมันไม่สบายติโยมมันไม่ได้ขัดใจไม่ได้สบายถ้าขัดใจมันสบายนะขัดใจไม่ได้สงบขัดใจไม่ได้สงบนี่ก็ไปโยม20นาทีใจเย็นๆที่พูดด้วยก็ย้อนจะพูดโยมก็ไปไม่รู้จะไปพูดตรงไหนไม่พูดไว้องค์หน้ามานี่จะบอกว่าโหอาจารย์เทศไงเทศดีจนคนไปหมดเลยอ่ะขอบใจอาจารย์มากผมไม่ต้องมานั่งเทศให้โยมฟังโยมไปแล้วถ้าโยมอยู่นี่ลำบากอาตมาหน่อยนะ
ถ้าจะไปก็ไปพร้อมกันก็แล้วกัน ทันมาจะได้พอดีว่าหมดแล้วหมดไปไหนสำเร็จหมดแล้ว ในการนอน สำเร็จหมดเลย คนก็ตามยุคเนาะคนยุคนี้เขาบอกว่าเอาความสบายใจเอาความมักง่ายไปแต่ทีนี้ถ้าใจมันไม่สบายแล้วไม่รู้ทำยังไงโยมเดินวนไปเดินวนมามันไม่สบายเดินยังไงมันก็ไม่ละเพราะว่าไม่ได้กำหนดถ้าเดินกำหนดเดินภาวนามันละได้นะมันกำหนดได้ละได้ไอ้ที่มันละไม่ได้ก็เดินหาไปมองตรงนั้นไปนั่งตรงนี้ใจก็เหม่อลอยคิดไปคนเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในนี้นะมีชี้ให้รู้ไม่มีพวกเราหรอกที่อื่นอย่าเพิ่งไปมองหน้ากันใครอยากรู้แล้วไปหาอะไรจะชี้ให้รู้บางคนก็รู้เยอะโอ้ยอย่าไปนั่งมันมากเลยสมาธิเอาให้พอดีเดี๋ยวมันจะสำเร็จก่อนอยู่อย่างฉันเนี่ยนั่งมานานแล้วเดี๋ยวยังไม่เคยได้อะไรใช่ไหมแต่คนทำเป็นไม่ต้องไปนั่นหรอกบางคนแค่อย่าไปสงบมันมากเดี๋ยวมันจะติดสมาธิคนจะพูดยังไม่เคยสงบเลยหิวน้ำอีกแล้วอันนี้เป็นขวดหนึ่งก็ได้ไปก็คณะนี้เขาพัฒนาใหม่เยอะประเทศที่เจริญเนี่ยเขาไม่เอาเป็นขวดเอาเป็นลูกก้อนๆมันลูกไข่เวลากินก็กลืนลงไปทั้งก้อนนะอิ่มเลยต่อไปต้องทำอย่างนั้นแหละมีเสียงดังเอาเทศที่เขาพัฒนาขวดโลกโลกเขาบอกเนี่ยมันทำให้เป็นขยะของโลกพัฒนาก็เลยเป็นก้อนมันลุกมันไข่มาต่อไปก็จะใส่แผงอย่างนั้นมานะโยมก็จะถือเข้ามาคนเอาแผงท้องแผงหิวก็กลืนเลยอมกลืนหายกัดแล้วก็กินไปทั้งขวดมันเนี่ยกินไปทั้งไข่มันทั้งกลมๆมันเนี่ยไม่รู้จะเป็นจริงได้บอกจะได้ไม่มีเสียงดังถ้าอายุนั้นอายุยืนๆก็คอยดูก็แล้วกันอายุไม่ยืนก็ไม่ได้เห็นหายใจเอาไว้ฉะ นั้นความสงบนี่บางทีก็เขาต้องมีระเบียบไงมีข้อวัดมีศีลเนี่ยเราต้องเคร่งครัดนะต้องรักษาให้มันได้แล้วก็เข้าใจศึกษาก็ศึกษาดูข้อปฏิบัตินะกฎบังคับก็เป็นเรื่องของความถูกต้องความเป็นความสามัคคีนะคนที่ขาดระเบียบขาดวินัยเพราะไม่เข้าใจชีวิตตนเองนะชีวิตที่ไม่มีความสมบูรณ์คนที่มีความสมบูรณ์เนี่ยระเบียบวินัยศีลสิกขาบทมันจะคล่องแคล่วเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะความถูกต้องของสิกขาบทมันรักษาได้ถ้ามันบกพร่องมันหย่อนไปต้นไหนส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนนั้นของชีวิตเนี่ยมันบกพร่องไปฉะนั้นเรามามีศีลดีว่ามีหลักของพุทธศาสนาหลักของคำสอนพุทธเจ้ามีอยู่ในเราฉะนั้นทำตามใจทำตามความนึกคิดทำตามสิ่งทั้งหลายนั้นมานานแล้วนะโรคที่เขาพัฒนาก็เขาลืมส่วนนี้ส่วนของใจคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีส่วนของกายส่วนของใจเวลากายเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ไปมันอยู่กับโลกนะมันมาด้วยข้าวด้วยน้ำขนมสดของขบเคี้ยวเนี่ยมันก็อยู่กับโลกอยากได้ยังไงมันก็ไม่ไปอยากให้มันทนยังไงมันก็ไม่ทนโยมมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะมันไม่สามารถเอาไปได้จะให้มันสุขขนาดไหนไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้มันมีเวทนาไม่มีปวดมีเมื่อยไม่ให้มันมีโทษทั้งหลายแต่มันก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างนี้ได้ในวันในคืนก็ต้องไปต้องแตกต้องดับ
เพราะฉะนั้นเรามาดูทางด้านจิตใจว่าเราได้พัฒนาส่วนนั้นไปเป็นกําไรกําลังของชีวิตที่มีมาไหมเราได้สิ่งนั้นเป็นกําไรของชีวิตที่จะได้ไปไหมที่จะได้มีไหมถ้าเราไม่พัฒนาส่วนนี้เขาก็พัฒนาวัตถุมันก็อยู่กับโลกร่างกายเติบโตก็อยู่กับโลกเมื่อนานขึ้นมันก็เสื่อมสลายก็แตกดับไปมันก็เสื่อมชราไปเมื่อลมหายใจไม่มีวิญญาณไม่ คลองไม่ได้มันก็ผุพังไปถึงไม่เผาไม่ทิ้งมันก็ไม่สามารถคงได้ฉะนั้นเราจะไปคิดได้นึกได้บางครั้งก็เหมือนว่าเราพัฒนาเป็นถึงที่สุดแต่ว่าเราไม่เห็นที่สุดของใจที่สุดของความจริงที่จะเกิดขึ้นในใจท่านบุคคลมีโอกาสมาศึกษาพัฒนาส่วนนี้เขาจะว่ามีกําไรของชีวิต เราจะไปมองว่าคนทั้งโลกเขาคิดนึกมากมายเขาเกิดมามากมายเขาไม่เห็นมาทำนะการไปเนี่ยมันไปคนเดียวมันมีสิ่งเดียวมาคนเดียวไปคนเดียวนะมันชวนเพื่อนมาชวนเพื่อนไปไม่ได้นะชวนเพื่อนไปชวนเพื่อนมามันได้แค่ตอนขยับเคลื่อนในจิตในใจมันไม่ได้นะมันไม่มีเวลาเราคิดไปนึกไปคนเดียวคิดเห็นสิ่งนั้นคนนั้นคนนี้ไม่มีไปกับเราหรอกในนั่งด้วยกัน10 คนพันคนเนี่ย หลายคนไม่คิดไปตรงเดียวกันคิดเห็นไปในที่เดียวกันแต่มันไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปอยู่ที่ว่าเราให้มันก้าวหน้าไปทางไหนเราให้จิตให้ใจพัฒนาก้าวหน้าไปทางไหนในร่างด้านของศีลของธรรมคำสอนมันปรากฏเกิดขึ้นหรือไม่มีคำสอนมีสิ่งไหนเป็นที่พึ่งฉะนั้นศาสนาหรือคำสอนนั้นเป็นหลัก หลักที่จะพาให้เราผ่านไปมันต้องมีเครื่องวัดนะวัดดูว่าน้ำเนินเดินไปได้ไหมนี่เรามาวัด เราได้ถึงวัดหรือยังแต่ว่าปฏิบัติเราได้ปฏิบัติหรือยังไม่ใช่ใส่ชุดขาวพอเป็นเรื่องเล่าถ่ายรูปเฉยๆงั้นไม่ใช่โทรพี่ทำบ้าให้มีดีไม่ใช่ชุดไปอ้างวัดไปกล่าวเฉยๆไม่ใช่ต้องดูแลได้วัดใจหรือไม่ใส่ชุดขาวแล้วดูทางไปถ่ายรูปนั่นนี่ไปอวดเพื่อนอวดคนอื่นไปทําเหมือนสงบเราได้สงบไหม เราได้ภาวนาไหมเราได้เห็นจิตเห็นใจจิตใจเราได้ผ่านโพธิ์ผ่านทุกผ่านสิ่งทั้งหลายไปได้แล้วพัฒนาไปได้แค่ไหนโลกเขาพัฒนาเราก็ให้ไปแต่ว่าใจเราเดินตามหรือว่าอยู่เหนือสิ่งนั้นไหนเราต้องพัฒนาจิตใจให้ผ่านไปในวัดดูจริงๆว่าในวัดถึงจิตเนี่ยวัดถึงใจวัดเข้าไปได้เข้าไปให้เห็นวัดเข้ามาถึงวัดหรือว่าเข้ามาปฏิบัติเงี้ย ทำไมที่เขาสงบอย่างเงี้ยแล้วก็เขาที่นี่เขาสงบนะเขาได้สงบเขาได้สํารวมกันเราเห็นเขานั่งแล้วก็อยากนั่งเนี่ยเขาได้ไหมเขายืนเขาเดินเนี่ยเขานั่งได้โอ้เขานั่งเฉยได้นานเรานั่งได้นานไหมเนี่ยวัดดูใจของเราใจเราสู้ไม่ไหวนะใจเราท้อก่อนวัดไม่ได้แล้วมันหมดมันหายไปแล้วฉะนั้นเราวัดไม่ได้ถ้าเราวัดได้ใจเราชนะโอ้นี่ผ่านไปเขานั่งได้เขายืนได้เขาเดินนะเขานั่งเป็นชั่วโมงเขาดอกว่านั่งได้โอ้ดีใจโอ้เราชนะใจเราเขามีศีลได้มีศีลได้เขามีทานได
เราก็วัดค่าของความจริงได้พยายามไปเรื่อยๆความตื่นของเราก็จะมีแล้วก็ความท้อถอยความหดหู่ความผังเผลอความหลงก็หมดไปมันก็จะหายไปนะมันก็จะผ่านไปหายไปเราก็จะเห็นว่าโอ้เราผ่านได้วัดได้นะถึงวัดแล้วแล้วเรามาถึงวัดไม่ถึงแค่ป้ายนะ บางทีไปเราไม่ค่อยมองแล้วขอให้ได้ไปให้มันถึงที่นอนก่อนคิดถึงที่นอนหนึ่งเนี่ยมาก็จะจัดที่นอนไม่เคยว่าจะจัดที่นั่งใช่ไหมแล้วมาเราจะจัดที่นั่งให้มันตรงคงไว้ให้มันอยู่ลึกได้สักสองวันสามวันที่เราอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่องถึงได้ยังช่างผมมานั่งไงตรงไหนที่มันจะลุกได้ก่อนเราคิดหางเนี่ยใช่ไหมตรงไหนที่นั่งแล้วตรงไหนที่มันเขาไปได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ย เราวัดไม่ถูกนะวัดออกเราไม่ได้วัดเข้าเราวัดเข้ามาแล้วตรงไหนที่มันจะมั่นคงลงไว้ตรงไหนที่เรานั่งแล้วมันจะสงบได้นานที่นั่งที่เราสำรวมระวังได้ดีนี่เราวัดดูตรงนี้
เราลงคงไว้เลยมันวัดมันโอ้มันยังไม่ถึงมันไม่ถึงวัดยังไม่ได้ยังไม่เข้าไปใจไม่มีอยู่ในใจมันไม่เข้ามาในจิตก็พยายามฝึกหัดให้มันเข้ามามันก็จะติดโอ้นี่มันจริงนี่มันเห็นเริ่มเข้าใจมันอยู่ได้เพียรได้โอ้นี่มันอยู่อย่างนี้มันไปโอ้ในวัดแต่โอ้ถึงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมันใกล้จะถึงใกล้จะได้แล้วมันก็จะวัดโอ้มันจะชนะได้ก็ถึงตรงนั้นมันถึงไม่ได้มันวัดไม่เห็นวัดออกก็ไม่ได้วัดเข้ามาวัดให้ถอยออกไปหายออกไปจะได้ทีว่าที่ไหนคนเข้ามา5นาที10นาทีเนี่ยก็มานั่งกราบหลวงพ่อโตนั่งหลับตาพุทโธกราบรู้สึกว่าโอ้ความวันนี้มีความสุขมากหลับตา5นาที10นาทีชั่วโมงนึงกลับไปนอนหลับพักผ่อนสบายผ่อนคลายทั้งชีวิตเราเนี่ยมีความสุขนะที่เราหวังได้มากๆแต่ว่าพอจะทำมากๆมันไม่ได้แต่ทำน้อยๆแต่ก็ได้มากเลยเราวัดดูใจเราวัดดูจิตวัดดูความนึกคิดของเรามันคิดไปไกลนึกไปไกลเราวัดให้มันใกล้เข้ามาฉะนั้นบางคนเข้าให้มากเลยแต่เขาทำบ่อยๆ5นาที10นาทีก่อนหลับก่อนนอนมันนานๆขึ้นเป็นชั่วโมงไปหลายๆชั่วโมงไปนั่นแหละเข้ายืนเดินดึงยืนเดินนั่งเขามีสติมีความรู้สึกลึกได้วัดเห็นตลอดเห็นทางไปก้าวเดินไปเขาวัดทางเดินนะไม่ได้ไปนอนวัดก้าวไปก็รู้สึกตัวนะเดินไปก็รู้สึกได้หลับไปก็รู้สึกเห็นนะเข้ากายยืนกายเดินกายนั่งเห็นตลอดเลยวัดได้ตลอดเออถึงวัดหมดเลยนะถึงศาสนาถึงคำสอนนะลึกได้ตลอดเลยมีความจริงอยู่ตลอดเลยเอาละหมดเวลาแล้วจบเอวังเนาะง่ายไปหรือเปล่า เอาละโมทนากับทุกคนเนาะวันนี้ก็บอกเอาชั่วโมงครึ่ง4:30แล้วเลยครึ่งไป3 นาทีแล้วเผื่อคนที่ไปบ่นให้จะได้กลับมาโมทนานะบุญกุศลไหนที่ทำก็ขอให้มีความสุขก่อนจะเดินนะให้ตั้งใจนะถ้าทนไม่ไหวก็รีบไปก่อนที่พระจะมาถ้าทนได้ก็ทนไปปฏิบัติไปให้มันถึงสว่างวันนี้ก็วันพระวันสมณะก็เพื่อปฏิบัติกันทั้งคืนนะไม่ไหวก็เดินเอานั่งมั่งเดินมั่งนะก็ให้ได้มีความสุขความเจริญให้ได้มรรคผล4ผลในมรรค4ผล4พระนิพพานอันเป็นที่พึ่งนะความสุขความเจริญปรารถนาในสิ่งใดก็ให้มีความสําเร็จดังที่ตั้งใจทุกท่านทุกคนเทอญ